ใครวะตีสามกว่าโอ้บ้านฮัลโหลฮะแดนแดนเฮ้ยเจอรหัสเซฟอันตรายแล้วพ่อยังเจอรหัสเซฟใกล้เจอคุกใช่ไหมว่าคนร้ายที่บุกบ้านด้านในเนี่ยฝีมือแกใช่ไหมโจรเจออะไรอ่ะพ่อก็แค่คนที่ผมส่งไปขู่ไอ้พัดแค่นั้นเองทำร้ายเย็นนกไอ้พัดจนสลบเนี่ยนะครูแค่สลบเดี๋ยวมันก็ฟื้นพ่อทำเป็นโมโหไปได้โอ้แต่ไอ้พัดน่ะร่างกายมันไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นสมองมันก็ไม่เหมือนคนอื่นถ้าเกิดมันตายไปแกจะทำยังไงแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับพ่อเย็นนกมันฟื้นไอ้พัดยังสลบอยู่เลยพ่อแล้วป้าน้อยแจ้งตำรวจเปล่าอ่ะมันน่ะโทรมาหาฉันก่อนฉันก็เลยบอกว่าฉันจะแจ้งตำรวจให้เองตอนที่กำลังพาไอ้พัดไปโรงพยาบาลแกไปเปลี่ยนชุดแล้วรีบไปดูอาการไอ้พัดด้วยกันไปเธอดีนะเนี่ยมีน้ำใจซื้อของมาเยี่ยมเออเอาเงินที่ไหนไปซื้อซื้อที่ไหนล่ะป้าห้องข้างๆเขาลืมไว้ก็เลยเอามาประสิทธิ์เขากลับไปแล้วแหละว่าเธอนี่เอาของคนอื่นมาไว้ไหมเข้าใจพี่หลังทำอย่างนี้อีกนะครับน่าเกลียดจริงเป็นไงบ้างเนี่ยประสิทธิ์เนี่ยคุยคุณท่านมาสวัสดีครับสภาพเป็นไงบ้างก็มาถึงโรงพยาบาลได้แป๊บนึงก็ฟื้นค่ะแต่บอกว่าปวดหัวคุณหมอก็เลยฉีดยาแก้ปวดให้แล้วก็ให้นอนดูอาการที่นี่สัก 2-3 วันค่ะนี่แล้วดูแลบ้านกันยังไงเนี่ยทำไมปล่อยให้โจรขึ้นบ้านได้คือก่อนที่ผมจะเข้านอนนะครับผมก็เดินตรวจทั่วทั้งบ้านเลยนะครับประตูกี่บานกี่บานเลยผมล็อกกุญแจเรียบร้อยแล้วครับแต่บังเอิญนะครับมันมีคนที่จงใจที่จะงัดเข้าไปนะครับผมก็เลยไม่ทราบนะครับจะทำไงนะครับฉันให้พวกแกดูตาพัดก็ปล่อยให้หนีออกจากบ้านฉันให้เฝ้าบ้านก็ปล่อยให้โจรเข้าฉันน่าจะไล่พวกแกออกหรือคุณจะจ้างยามมาเฝ้าบ้านจ้างยามค่ะโอ้ยโอ้ยแล้วคุณรู้แจ้งตำรวจหรือยังคะแจ้งแล้วแล้วตำรวจเขาจะไปตรวจที่บ้านเราเมื่อไหร่ครับผมจะได้รีบกลับไปแล้วไขกุญแจให้ตำรวจครับไม่ต้องฉันพาตำรวจไปดูเองได้เพราะฉันมีกุญแจพวกแกอยู่เฝ้าตาพัดนี่ท่านมีกุญแจสำส่อนเหรอครับสำรองสำรองเหรอครับตกใจความหล่อของผมเหรอครับหล่อตายล่ะนี่ใครอนุญาตให้คุณเข้ามาในห้องฉันเป็นผีเนี่ยยังไร้มารยาทอีกนะอีกอย่างคุณก็มีห้องทำงานของคุณแล้วนี่นี่คุณเมื่อเช้าผมเคาะประตูห้องคุณแล้วไม่มีใครมาเปิดผมก็เลยตกใจเป็นห่วงกลัวว่าคุณไม่สบายลุกไม่ไหวเหมือนคราวที่แล้วอีกผมก็เลยเข้ามาดูพอผมเห็นว่าคุณไม่อยู่ผมก็เลยมานั่งรอคุณอย่างเนี้ยแล้วคุณมารอฉันทำไมวันนี้ผมจะไปมหาวิทยาลัยกับคุณวันนี้คุณมีสอบใช่ไหมครับผมจะไปช่วยคุณทำข้อสอบคุณจะได้สอบผ่านทุกวิชาเลยดีป่ะไม่ต้องฉันอยากจะสอบผ่านด้วยตัวของฉันเองฉันไม่อยากจะสอบผ่านเพราะมีตัวช่วยออกไปได้แล้วฉันจะอาบน้ำแต่งตัวหวังดีแท้ๆขอบคุณสักคำก็ไม่มีแถมยังไล่กับหมูกับหมาอีกใจร้ายจริงพอมีเวลานะแกก็อย่าไปเร่งมันเลยนี่วันนี้มันวันสอบนะแค่มีเวลามันยังไม่พอหรอกมันต้องเผื่อเวลา
เกิดระหว่างเดินทางเนี่ยฝนตกรถติดรถชนรถความรถหายรถเสียรถพังรถเจ๊จะทำยังไงก็ไปสอบไม่ทันกันพอดีสิโอ้กี่ปีนี่แกก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยเนาะตั้งแต่ปี1ยันปี4สอบทีไรวิตกจริตทุกทีรีบมาแกไปว่ามันเดี๋ยวมันก็เครียดพวกคนเดียวอีกหรอกนั่นสุดเสร็จหรือยังให้3นาทีแกยังไม่ลงมานะพวกฉันจะไปก่อนแล้วนะเออลงมาแล้วเนี่ยมาแล้วนี่ไงฮะแกใส่แว่นกันแดดด้วยหรอมาแปลกนะเฮ้ยก็สภาพอย่างเงี้ยจะไม่ให้ใส่ได้ยังไงล่ะแต่งหน้าเท่าไหร่ก็ปิดไม่มิดอ่ะก็เลยต้องใส่อ่ะส่องกระจกดูหน้าตัวเองให้ชัดๆกันละกันคืนนี้จะได้ไม่ต้องร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังจนตาบวมอย่างงี้อีกอ่ะรู้แล้วน่ะเออไปเถอะเดี๋ยวไปไม่ทันมาโอ๊ยปวดตาโอ๊ยเฮ้ยนี่พวกเรานี่ฉันว่ามาขอพรเจ้าที่กันก่อนดีกว่าเร็วเร็วจะได้ทำข้อสอบได้ท่านเจ้าที่เจ้าขาขอให้พวกเราสอบผ่านทุกคนเลยนะคะถ้าพวกเราสอบผ่านพวกเราจะเอาผลไม้มาถวายค่ะข้าคงไม่ได้กินผลไม้ของเองหรอกเพราะข้าไม่ได้เรียนกับเองด้วยแล้วข้าจะทำให้เองสอบผ่านได้ยังไงวะจีขำอะไรอ่ะนี่ขำที่พวกแกขอพรกันนั่นแหละท่านเจ้าที่อ่ะท่านไม่ได้เรียนกับพวกเราซะหน่อยแล้วท่านจะทำให้เราสอบผ่านได้ยังไงหรอกนี่จีของแบบนี้เนี่ยไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่สิฉันเชื่อว่าเวลาเรามีปัญหาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องช่วยได้ใครวะทำข้อสอบไม่ได้นึกถึงผมแล้วกันเอาเฮ้ยกัดอีกแล้วไอ้คู่นี้นี่กัดกันได้ทุกวี่ทุกวันไม่จะกัดกันไปทำไมวะวันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะกัดเขาเลยนะเฮ้ยหมายถึงผมไม่ได้ตั้งใจจะทะเลาะกับเขาเลยแต่ผมก็หวังดีอยากให้เขาสอบผ่านก็เลยเสนอตัวไปช่วยเขาทำข้อสอบเขากลับพูดไม่ดีกับผมแถมยังไม่ยอมให้ผมไปด้วยอีกอะนั่นเนี่ยเขาอยากจะไล่เองออกจากบ้านทุกวันแล้วทำไมเองอยากจะไปช่วยเขานักวะคือเขาอาจจะไม่ถูกชะตากับผมก็เลยไล่ผมแต่ผมว่าลึกๆเขาเป็นคนดีนะครับอย่างตอนที่ผมขอพาน้องหมามาอยู่ที่เนี้ยแม่เขาก็ยอมแล้วพอผมเห็นพ่อหมอขอใช้บ้านหลังเนี้ยเป็นที่ตั้งชมรมผีเขาก็ให้ครับผมก็เลยอยากช่วยเขาเพื่อเป็นการตอบแทนความดีของเขาครับอ๋อครับนี่ไม่อยากจะช่วยเขาเพราะทำไมไม่รีบไปต้องมีคนขออนุญาตเจ้าหน้าที่เขตให้ผมไงครับงั้นออกจากนอกเขตปุ๊บก็มีอุโมงค์ดูดวิญญาณดูดผมกลับไปตรงที่ต้นไม้อีกครับแล้วจะให้ผมไปได้ไงครับแล้วเอ็งเขียนคำร้องเป็นไหมต้องมีคนพูดให้ครับใจเย็นๆเดี๋ยวจัดการให้คุณลุงนี่นะครับไม่น่าเชื่อเลยมาได้ยังไงอะคะนักศึกษาพูดกับใครคะเฮ้ยอาจารย์